สวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับกันอีกเช่นเคยครับเอ้าสวัสดีพี่ช่างรองโอ้เท่าแกวันนี้รถอัดฟางล้อยางช่วงล่าง70ครับออกงานได้กี่วันแล้วครับพี่เพิ่ง2วันครับฮะเพิ่ง2วันเพิ่งไปเกี่ยวข้าวออกงานได้2วันครับโอ้มาเกี่ยวข้าวเป็นไงคล่องตัวไหมมันก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มตอนนี้ FC ให้การสนใจมากเลยอันนี้เอาฟางมาปล่อยใช่ไหมพี่พอดีสายพานมันหย่อนกันเลยสายพานตรงไหนสายพานตัวเดินช่วงนี้ดูการขนฟางครับผมโอ้แหมวันนี้พี่รองครับผมพี่รองวันนี้ก็จัดตัวอัดฟางมาครับผมเห็นว่าเอามาก็มีแก้ไขบ้างเนาะครับก็ลงตัวแล้วลงตัวแล้วตอนนี้ครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ถ่ายตอนที่เขามาส่งเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายก่อนตอนทำงานป้าพี่ไปดูตัวนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่พี่เรื่องไงต่อเสร็จมันก็ประมาณ6กว่าอ๋อแต่เราเอาตู้ไปใช่ไหมก็ตู้ของเราช่วงล่างของเราตู้ของเราช่วงล่างของเราแต่ว่าเขาทำแต่ค่าแรงใช่ไหมครับก็แล้วแบบนี้อันนี้เป็นบล็อกใหญ่ไหมบล็อกใหญ่ครับอินเตอร์ครับบล็อกของอินเตอร์บล็อกใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ยาวครับอันนี้ใครขับเนี่ยก็โชเฟอร์รถเกี่ยวโชเฟอร์ขับรถเกี่ยวครับมาขับนี่ต่ออันนี้เดี๋ยวก่อนนะช่างรองหรือพี่รองครับผมมีรถเกี่ยวข้าวมีรถเกี่ยวข้าวรุ่นไหนพี่70คูโบต้าดีซี70เนาะครับอ๋อโอ้โหแจ๋วแจ๋วตัวนี้ช่วงล่างเป็นของ70ใช่ไหมครับของ70ตู้ของอินเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูครับผมอัดได้กี่วันนะเพิ่งได้ 2-3 วันครับสองสามวันครับผมนี่โอ้ตู้ยางใหญ่ครับผมช่วงล่างนี้มันรับน้ำหนักได้ไหมพี่มันได้อยู่ครับมันหนักเบากับรถเกี่ยวก็ถือว่าเบากับรถเกี่ยวเนาะแล้วที่ว่าช่วงล่างตัวนี้มันมีปัญหาอะไรไหมกับเรื่องของลมของอะไรลมได้ไหมเคยได้อัดลมบ้างยังได้นาลมก็ลงได้เนาะครับอ๋อนี่ครับช่วงล่างครับผมชุดเกียร์ก็เป็นของเดิมของคูโบต้าเนาะนี่ครับจะใครสนใจฮะจะขายไหมขายอัดเสร็จขายครับอัดเสร็จขายเนาะยิงได้หกล้ออ๋ออยากได้รถดำเอาเสร็จฤดูกาลนี้พี่ลองก็จะปล่อยครับผมนะปล่อยเท่าไหร่พี่58อ๋อ58เนาะต่อรองก็ได้เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผม508ครับผมเอาไปใช้งานรถยังใหม่กิ๊กเลยครับผมนี่เครื่องเดิมไม่เคยแกะเดิมเลยครับผมเครื่องฮะเดี๋ยวมาดูครับผมช่วงล่างนี่ระบบยางใหม่ไหมพี่นี่ยางใหม่ครับพวกโรลเลอร์ผมเช็คใหม่หมดทุกอย่างโอ้เกียร์พวกเกียร์อะไรแกะดูใหม่หมดเลยยางเกียร์อะไรแกะดูใหม่หมดเลยตัวนี้เครื่องคูโบต้ากี่สูบก็เครื่องของรถเกี่ยว70เดี๋ยวมาดู70เลยก็ผมก็ซื้อรถเกียร์70มาถอดเลยเครื่องของ70นะครับเอ๊ะมันกี่สูบนะครับ4สูบครับ4สูบเนาะครับอ๋อ4สูบมันก็มาตรฐานเนาะเครื่อง4สูบเนี่ยก็แรงดีครับผมระบบค่อนข้างโล่งครับผมแม่มันไม่มีอะไรจุกจิกนะโล่งมากเลยครับผมเฉพาะตู้ก็ซื้อมา 200,000 กว่าตู้อัดนี่นะครับอ๋อตู้อัดนี่ก็ซื้อมาเป็นตู้นอกนะตู้ครับเนี่ยร้านหงแทรกเตอร์อ๋อหงแทรกเตอร์เค้านําเข้ามาครับเราก็ไปซื้อมา 203,000 203,000โอ้โหคันนี้ออกงานแล้วครับผมพี่มันอัดมีถาดวางฟางเนี่ยตัวนี้ได้กี่ก้อนเนี่ยอันนี้ส่วนมากไม่ค่อยได้แบกนะไม่ค่อยได้แบกเยอะไอ้ที่แบกนี่แบกเพื่อไม่ให้มันหนักหน้ามากโอ้แล้วก็ไว้เผื่อแบบนาที่มีน้ำครึ่งหนึ่งนี่นะครับแล้วก็แบกแล้วก็ไปวางไปปล่อยทิ้งในที่แห้งให้เขาเอาทิ้งในดินไม่ได้เนาะก้อนเนี่ยพี่ตั้งเม็ดเท่าไหร่10เม็ด10เม็ด10เม็ด20ก็พอดีเนาะกำลังสวยแล้วก็ครับ
สวยสวยพอดีเลยยกได้ครับผมถ้าโอ้โหเม็ดสิบครับเม็ดสิบแบบนี้ถ้ารับจ้างอัดเนี่ยพี่คิดก้อนเท่าไหร่ผมก็อัดทั่วไป15 บาท15บาทครับ15บาทคือเอามาโยนอัดทิ้งอัดทิ้งอัดปล่อยอัดปล่อย15บาทครับแต่ถ้าอัดมาส่งอ่ะอันส่งส่วนมากไม่ค่อยอัดเพราะว่ามันไม่คุ้มอ๋อมันไม่คุ้มแต่ถ้าอย่างพวกรถอัดฟางของเจ้าอื่นเขาก็ประมาณ22-23ครับถ้ามาเอามาไว้ตรงนี้นะแต่นี่ของพี่ลองเนี่ยมาลองกับแปลงตัวเองเลยครับนี่นาตัวเองก็ถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกครับของเจ้ารถอัดล้อเทคเอ้ยล้อยางช่วงล่าง70นะครับนี่ครับ343-44ได้กี่ก้อนแล้วนะ340ตั้งแต่อัดนี่นะอัดแปลงนี่นะครับกี่ก้อนนะ340ก้อนโอ้โหไวเหมือนกันนะไวนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะทำถาดวางฟางมาฝั่งนี้ด้วยเพิ่มได้ครับทำใส่มาก็ได้เยอะๆหน่อยนะถ้าจะทำเพิ่มได้อยู่อืมไม่รวยเซ เอาคลิปนี้ก็มาไม่ทันได้ชมการทำงานของเขาครับผมมาพอได้พูดคุยครับได้เห็นการอัดของเขาแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมสมบูรณ์แบบเหตุที่ไม่ได้อัดต่อเพราะว่าสายพานมันหย่อนใช่ไหมลุงสายพานหย่อนก็จะกลับบ้านก่อนไปตั้งสายพานไปเช็คอะไรก่อนแล้วก็จะทำการอัดใหม่ครับผมคงจะเป็นคลิปหน้าเนาะแล้วคุณแม่ได้รับตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ไงเนี่ย 5,000 วันนี้ 5,000 กว่านะโอ้วันนี้กี่ก้อนนะ300ก้อนรับตังค์แล้ว 5,000 กว่าอันนี้เวียมีปัญหานานแล้วเราเป็นคือโมงแล้วตั้งแต่บ่ายเดี๋ยวกลับบ้านไปแก้ไขให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวครึ่ง คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวหรือว่ามาถ่ายการทำงานของเจ้ารถอัดฟางช่วงล่าง70ครับผมวันนี้ก็ได้มาชมรถนะผมแล้วก็ได้ชมผลงานของเขาแล้วก็ออกมาดีครับผมวันนี้ก็ซัดไป300ก้อนเลยเหรอ34016ไร่อัดมาเรียบร้อย340ก้อนครับวันนี้นี่ถ้าเกิดว่ารถไม่มีปัญหาก่อนนะลงเกือบ4โมงเช้าแล้วลง4โมงเช้ามาจากบ้าน3โมงกว่า4ลง4โมงเช้าก็ประมาณกี่โมงอ่ะ10โมงอ่ะจ้ะ10โมง10นาฬิกามาอ๋อโอ้โหรถมีปัญหาตอน300กว่าก้อนครับผมอัดเนี่ยเต็มทุ่งเนื้อผมเนี่ยผลงานของคันนี้นะครับแสดงว่าเขาทำงานดีกันนะไวนะครับไอ้ฟางมันหนาฟางหนาๆด้วยเนี่ยโหได้หลายก้อนเลยครับผมนี่อ่ะไม่เป็นไรครับผมมาแล้วก็พามาชมระบบของเขาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดเพลาขึ้นตู้นะครับผมเป็นเพลายาวเลยนะแล้วก็ระบบสายพาน ตัวนี้ก็ใช้พวกเป็นเกียร์ทดนะครับผมน่าจะเป็นของรถเกียร์ครับผมชุดนี้นะชุดนี้ไปมาจากเครื่องยนต์นะครับมาจากเครื่องยนต์มีไปมูเล่ดิ่งไปเข้าชุดห้องตัวเดินนะครับชุดหนึ่งแล้วก็มาชุดสายพานขึ้นตู้ครับผมชุดหนึ่งครับมองดูแล้วไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับผมตัวนี้วางระบบได้ดีนะครับแล้วก็ทำชุดคานชุดไหลนะครับแล้วก็ทำตู้วางตู้ของอินเตอร์นะครับตัวนี้
ช่วงล่างก็จะเป็นของ DC-70 ครับแม่เสียดายเลยนะพี่ถ้าสายพานมันไม่ไปถูกจารบีเนี่ยครับผมเนี่ยสายพานมันลื่นนะครับมันลื่นก็เลยฟรีนะครับผมถ้าสายพานดีๆก็คงจะได้เห็นก็ทำงานครับเสียดายแท้ทำมาแต่เช้าเนี่ยเนาะโอ้โหแสดงว่าวันหนึ่งนี่ถ้าเต็มๆก็ไม่ใช่มันเกือบ500ป่ะพี่มัน500มันไม่อยู่หรอกเกินนะเกินครับเกินอันนี้ผมมาก็4โมงแล้วอันนี้ก็พักกินข้าวแล้วก็พอดีมันสายพันธุ์ไอ้มันขาดเลยเปลี่ยนสายพันธุ์พอดีสายพันธุ์ขาดแล้วก็เป็นสายพันธุ์แล้วก็ไปจุดโดนจารบีครับลื่นลื่นมันเป็นสายพันธุ์ตัวเดินเหรอครับไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงนี่ประมาณ4โมง4โมงเช้าแล้วมาถึง4โมงเช้าอยู่บลื้อ500วิ่งสบายเลย500ถ้าเป็นแบบพื้นที่ใหญ่มันได้แล้วโอ้โหก้นแน่นนะไม่ใช่ว่าก้นครับแน่นอยู่เนาะครับเสร็จฤดูกาลขายคันนี้ขายอยากได้มาดูหน้างานเลยเหรอเหตุผลที่ขายว่าอะไรผมอยากได้หกล้ออยากได้รถดำก็คือกะว่าอัดเสร็จก็วิ่งดินต่อเลยนะพอจะถึงหน้านี่ก็ต้องทำใหม่อีกครับครับเอาไปดิ้งไปจอดเรื่อยใครเอาไปอัดนาปรังอะไรก็ได้เท่าไหร่นะ58 508ครับผมต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้มาดูหน้างานเลยFC ที่โทรมาหาผมหลายๆสายครับผมใครสนใจคันนี้ครับผมมาเอาไปใช้งานเลยครับผมมันไม่จุกจิกมันโล่งมันจุกไม่จุกจิกครับมันโล่งดูดีนะตัวนี้ดูสวยครับสวยนะก็ลงตัวแล้วเนาะลงตัวแล้วนะครับผมเอามาตอนแรกก็อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็ทุกอย่างแล้วครับผมก็มีการปรับตั้งแก้ไขนะครับตอนนี้ก็ลงตัว 100% แล้วครับผมฝากพวกบันไดอะไรอย่างใหญ่เลยนี่ระบบเขามีย้อนไหมฟางมันจะมีย้อนนิดหน่อยย้อนช่วงที่มันแบบฟางมันเยอะเยอะแล้วมันกวนไม่ทันนั่นแหละอ๋อมันกวักไปไม่ทันเนาะครับแค่นั้นเลยตัวนี้ก็เป็นชุดเกลียวครับผมมันรุ่นอะไรพี่ตู้นี้อินเตอร์435อินเตอร์435นะครับผมระบบการเดินช่วงล่างก็เหมือนรถเกลียวทั่วไปครับเหมือนเลยเหมือนคูเปต้าเลยเหมือนคูเปต้าเลยเนาะครับไปเดี๋ยวรออะไรคลิปหน้าเราชมคลิปหน้านะครับเอาเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่แกไปล้างสายพานเจอจาร์บีไปขัดก่อนเดี๋ยวจะให้ชมคลิปครับผมให้ชมคลิปนะชมคลิปการทำงานนะครับผมนี่มีเสียงไหมคล่องตัวเนาะครับนี่เจ๋วๆมีฟางก็ใหญ่ถ้าเจอฟางเล็กๆนี่วิ่งแบบครับเอามาชมครับผมนี่ตัวนี้ไม่ย้อนแสงครับผมเริ่มเห็นสีอะนี่ครับโอ้ก็วิ่งได้เนาะครับวิ่งได้เลยโอ้ดันได้เหมือนกันนะเครื่องยนต์4สูบครับผมประหยัดน้ำมันอยู่ถ้า6สูบนี่ก็หนักไปนะ6สูบหนักครับกินน้ำมันเยอะกินน้ำมันเยอะเหมือนกันนะอันนี้4สูบครับโ
ออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะพี่อันนี้ปล่อยลงใช่ไหมปล่อยลงครับอ๋อใครอยากแบกก็ไปเสริมถาดเอาแบกก็ใส่ถาดเพิ่มเติมเอานะพี่เนาะอ๋อเพิ่มได้เอาโอเคพี่เดี๋ยวค่อยชมวันทำงานจริงอีกครั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเริ่มต้นเป็นมาไม่ทันมาไม่ทันออเดอร์ออเดอร์ครับผมนะอะไรจะเอาขึ้นเธอยังครับปะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยกันชมเจ้ารถอัดตัวนี้ขึ้นเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์ก็จะเป็นกระบะลากแบบนี้เลยครับผมคล่องตัวมากครับขนย้ายแบบนี้ไปได้ทุกที่นะขายพร้อมเทรลเลอร์ไหมถ้าขายเทรลเลอร์ไว้คนรถเกี่ยวเทรลเลอร์ไว้คนรถเกี่ยวครับผมรถเกี่ยวของพี่รุ่นไหนฮะ DC 70นะครับเทรลเลอร์ทั่วไปได้เลยนี่เทรลเลอร์ทั่วไปขึ้นได้ครับตั้งลำครับผมเอาตั้งลำครับผมแบบนี้ก็สะดวกสบายครับผมจะเป็นแท็กยาง DC 70นะผมมันเคลื่อนย้ายง่ายครับถ้าจะเป็นรถแท็กตัวใหญ่เนี่ยมันต้องใช้รถเทเลอร์ใหญ่นะครับบางคนนึกว่ารถแท็กเล็กใส่ตู้ใหญ่มันจะลงตัวไหมนะครับผมก็โอเคอยู่นะลงตัวอยู่นะครับโอ้ตัดเครื่องแล้วครับมาดูกันครับผมการขึ้นเทรลเลอร์ของเขาครับง่ายมากครับผมง่ายมากใครสนใจคันนี้ครับผมขายครับผม 580,000 บาทครับผม 580,000 นะพี่รองก็จะปล่อยนะครับผมราคานี้ใครมีรถเกี่ยวเทเลอร์ไม่ต้องซื้อถ้าใครมีรถเกี่ยวรุ่นคูโบต้าเนาะคูโบต้า70ก็5เนี่ยขึ้นได้เลยไม่ต้องซื้อเทเลอร์ครับผมตัวนี้ขึ้นเทเลอร์70ได้เนาะครับนี่ครับสะดวกสบายจริงๆแล้วอ่ะไปคนเดียวก็ได้เนาะแบบเนี้ยมันง่ายครับผมคล่องชุดจัดเลยครับคลิปนี้นะครับผมนะเอายังไงก็ขอบคุณพี่รองมากแล้วจะทำการอัดวันไหนพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะอัดแถวบ้านเดี๋ยวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปดูครับผมการทำงานของเขานะครับปะแม่โล่งจริงเนาะดูง่ายมากแปลงมาแล้วใช่ไหมโอ้ยคนตีตัวเดิมมันโซ่แค่เดียวโอ้ต้องแปลงใหม่เป็นโซ่ใหญ่ให้เลยแปลงเป็นโซ่ใหญ่เลยเนาะคอนเตอร์มันจะโซ่เล็กๆครับครับนี่นี่เขาแปลงนะเอาอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันเนาะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่รองมากครับผมใช้กระบะลากก็ได้รถไถก็ดีเนาะรถไถก็ได้เอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องไปชมไปก่อนครับเอามีน้ำจ้างน้ำ น้ำดื่มนี่แม่ โอ้สุดยอดครับผมเอาบ๊ายบายครับสวัสดีครับ